สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยเช้านี้ครับผมรายงานสถานการณ์เช้าวันที่20กันยายน2563ครับสถานการณ์ตอนนี้พายุโซนร้อนโนอึนนะครับก็ได้เคลื่อนผ่านไปแล้วครับท้องฟ้าก็ยังครึ้มอยู่แต่น้อยกว่าเมื่อวานครับวันนี้ก็คงจะหมดครับช่วงบ่ายช่วงเช้ายังไม่มีแดดครับก็มาดูการอัปเดตกันครับว่ายังไงวิวริมถนนครับสบายครับตอนนี้ช่วงเช้ายังสบายเย็นมารายงานสถานการณ์ให้ทุกท่านได้ทราบครับตอนนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วเริ่มเห็นแสงอรุณยามเช้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปช่องเสือน้อยมังกรน้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ